ใช่แล้วค่ะไปที่จังหวัดตากกันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะได้มอบวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ปัจจัยการผลิตนะคะสำหรับการเรียนรู้และจัดทำแปลงพืชเกษตรค่ะที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34ค่ะอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนะคะนายพงษ์รัตน์พิลมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2564ค่ะสำหรับการเรียนรู้และการจัดทำแปลงผลิตพืชของนักเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34เพื่อร่วมสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตากได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีสถานศึกษารวมทั้งหมด160แห่งโดยแบ่งออกเป็นสังกัดของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34จำนวน23แห่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จำนวน39แห่งสำนักงานกศน.จำนวน89แห่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากอีก8แห่งและเอกชนอีก1แห่งค่ะซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดตากนะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับกิจการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียนนะคะโดยเป็นการสนับสนุนปัจจัยวัสดุอุปกรณ์ค่ะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดทำแปลงผลิตพืชนะคะเพื่อร่วมสนองพระราชดำริดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สามารถนำความรู้นะคะไปใช้ได้ในครัวเรือนรวมไปถึงสามารถนำไปขยายผลไปสู่ชุมชนอีกด้วยค่ะดิฉันเองเคยมีโอกาสนะคะลงพื้นที่ไปที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่โอ้ต้องบอกเลยว่าไกลมากๆนะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดตากก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ดำเนินตามโครงการนี้นะคะน้องๆที่นี่เขาปลูกผักทานเองนะคะแล้วก็มีการทำปศุสัตว์เลี้ยงปลาด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะหลากหลายพื้นที่ก็สามารถทำตามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ